ถึงแม้ว่าจะเล่นจบไปแล้วนะครับแต่ก็ยังอยากจะมาทำข้อมูลเกี่ยวกับบอสเกมแวมไพร์ให้กับคุณผู้ชมซึ่งแพทเทิร์นของบอสในเกมนี้ก็จะมีความคล้ายคลึงกับเกมอย่าง Dark Souls Bloodborne อะไรทำนองนั้นนะครับโดยบอสแต่ละตัวก็มีเทคนิคและก็แนวทางการต่อสู้ที่คล้ายๆกันแต่แพทเทิร์นการโจมตีรูปแบบการต่อสู้ของบอสก็จะมีความแตกต่างกันออกไปครับซึ่งวิดีโอนี้เดี๋ยวมูฟจะมานำเสนอข้อมูลเหล่านั้นให้กับคุณผู้ชมเพื่อที่จะได้ไปเล่นกันต่อไปครับเอาละครับก็เข้าสู่บอสคนแรกของเกมนะครับเขาก็คือวิลเลียมบิชอปวิลเลียมจะเป็นบอสที่สู้ไม่ได้ยากนะครับแต่ว่าจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นตัวละครเริ่มต้นที่ทำให้เรานั้นฝึกการต่อสู้กับตัวละครตัวอื่นๆต่อไปครับเนื่องจากว่าแวมไพร์ประเภทสกาวนั้นเราจะได้เจออีกแน่ๆนะครับหลังจากนี้และพวกเขาจะเป็นเหมือนสมุนธรรมดาที่อยู่ตามฉากเอาละครับไปดูกันครับว่าการต่อสู้ของเขานั้นจะมีรูปแบบการโจมตีแบบไหนบ้างนะครับเบื้องต้นก็จะเป็นท่าเหมือนกับฟันกรงเล็บแบบนี้นะครับหลบไม่ยากก็จะเป็นการโจมตีแค่ครั้งเดียวต่อไปวิลเลียมจะยกมือขึ้นมาเพื่อกันนะครับซึ่งท่านี้ห้ามโจมตีเข้าไปเพราะว่าเขาจะเป็นเหมือนตั้งการแล้วก็โจมตีสวนกลับหรือถ้าคุณผู้ชมมีเกจสกิลก็อาจจะใช้สกิลได้นะครับแต่ว่าต้องระวังท่าสวนด้วยนะซึ่งสกิลที่ว่าก็คือการใช้บลัดในการโจมตีโดยตอนนี้ที่ผมมีก็คือใช้กรงเล็บโจมตีนั่นเองนะครับที่มุมขวามือก็คือการกด RB อีกท่าที่ควรระวังก็คือท่าวิ่งกระโดดนะครับนี่ครับถอยออกมาแล้วก็เข้าไปสวนก็เรียบร้อยเลยครับไม่ยากนะครับสำหรับการต่อสู้กับบอสคนแรกอย่างวิลเลียมบิชอปนั่นเองครับต่อไปบอสคนที่2จะอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลเพมโบรกเควสนี้เราจะได้รับหน้าที่มาหายานะครับเพื่อทำการรักษาคนไข้ที่อยู่ในโรงพยาบาลและการมาในครั้งนี้ก็ทำให้เราได้เจอกับจอห์นโดซึ่งก็เป็นบอสอีกตัวหนึ่งที่มีสกิลในการวาร์ปไปมาแบบนี้เนี่ยครับจุดเด่นของจอห์นก็คือเขาจะสามารถวาร์ปแล้วก็นอกจากที่จะวาร์ปไปมาเหมือนที่เราทำได้แล้วนะฮะเขายังสามารถที่จะสร้างเหมือนร่างเงาออกมาครับและความพิเศษของร่างเงาก็คือมันสามารถทำดาเมจใส่เราได้ด้วยจะสังเกตได้ว่าทุกครั้งที่เขาหายตัวไปนะครับเมื่อปรากฏตัวกลับมาอีกครั้งจะเป็นการพุ่งโจมตีซึ่งจะมีระยะในการโจมตีค่อนข้างไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเอาไว้ว่าถ้าเขาหายตัวให้พยายามหลบเอาไว้ก่อนแล้วก็เมื่อเขาโจมตีเสร็จก็ค่อยทำการโจมตีสวนกลับไปก็จะปลอดภัยกว่าครับอีกเทคนิคนึงก็คือถ้าคุณผู้ชมใช้อาวุธแบบถือ2มือนะครับเป็นอาวุธเบาเช่นมือขวาถืออาวุธที่เป็นคล้ายๆมีดแล้วก็มือซ้ายถือปืนนะครับอาวุธที่โจมตีโดยใช้มือซ้ายจะทำการลดสเตมินาของศัตรูแล้วก็วิธีดูสเตมินาก็คือช่องสีขาวที่อยู่ด้านล่างสุดนะครับเมื่อไหร่สเตมินาหมดนะครับก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้เรากินเลือดของศัตรูได้นั่นเองเอาละครับต่อด้วยบอสตัวที่3นะครับบอสตัวนี้จะอยู่ระหว่างการเดินทางในระหว่างที่โจนาธานนั้นหาเบาะแสเกี่ยวกับพยาบาลคนหนึ่งอยู่แล้วก็มันได้นำพาเขาสู่เส้นทางท่อระบายน้ำและปลายทางก็ทำให้เราได้เจอกับบอสที่มีลักษณะคล้ายกับมนุษย์หมาป่าตัวนี้นี่เองครับการต่อสู้กับซูเปอร์บีสต์นั้นเป็นอะไรที่น่าสนใจและก็สนุกมากๆนะครับแล้วก็มันเป็นจุดเปลี่ยนของผมเลยที่ทำให้ผมชอบใช้กระบองนะครับนั่นก็เพราะว่าอาวุธชนิดนี้นะครับสามารถกดแพรี่ได้ซึ่งเมื่อไหร่เรากดแพรี่จะเป็นการลดสเตมินาของศัตรูลงเยอะมากๆเดี๋ยวลองดูจังหวะที่ผมกดทันแล้วกันนะฮะและนอกจากที่จะทำให้สเตมินาลดจากการแพรี่แล้วนะครับการโจมตีปกติก็ยังทำให้สเตมินาลดด้วยผลสุดท้ายก็คือทำให้เราสามารถกินเลือดของศัตรูกลับมาได้แล้วก็มีเกจเลือดเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งประโยชน์ก็คือการเพิ่มเลือดก็ได้หรือว่าจะใช้สกิลก็ได้เช่นกันเอาละครับเดี๋ยวมารอดูจังหวะแพรี่กันครับก็จะเป็นจังหวะนี้ครับจะสังเกตว่าสเตมินาของศัตรูแบบหมดหลอดในครั้งเดียวเลยนะฮะทำติดครั้งนึงแล้วก็ต้องลองซ้ำๆครับจังหวะนี้ก็กดทันแล้วก็กินเลือดต่อไปครับแล้วก็ตามด้วยการใช้สกิลกรงเล็บแบบนี้นะครับคือการแพรี่เนี่ยมันทำได้กับบอสทุกตัวเลยนะครับไม่มีข้อจำกัดใดๆนะครับถ้าเรากดจังหวะถูกต้องแล้วก็กะจังหวะแม่นๆนะครับก็แพรี่ได้ตลอดเวลาคือจากบอสยากๆเนี่ยกลายเป็นง่ายไปเลยครับแต่ว่าต้องระวังอีกอย่างนึงนะครับเพราะว่าซูเปอร์บีสต์นั้นสามารถโจมตีแบบครั้งเดียวตายได้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคิดจะแพรี่แล้วนะครับต้องกะจังหวะแม่นๆด้วยนะครับมันจะมีบางท่านะครับที่โจมตีทีเดียวตายอันนี้ก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้สถานการณ์ของผมค่อนข้างโอเคละก็ต่อสู้ไปครับไม่เป็นไรเลือดเหลือน้อยหน่อยแต่ว่าเราก็ดูดเลือดขึ้นมาแล้วก็จังหวะแบบนี้เดี๋ยวเราก็ค่อยเพิ่มเลือดไปแบบนี้เนี่ยครับไม่ยากสำหรับการต่อสู้กับบอสตัวนี้นะฮะเจอกันครั้งแรกนี่เรียกได้ว่าเหมือนกับ
น่ากลัวมากนะครับแต่ว่าพอได้อาวุธกระบองนี้มาก็ไม่ยากแล้วเอาละครับต่อไปก็จะเป็นบอส2คนที่มาเป็นคู่กันนะครับจริงๆแล้วก็อาจจะไม่ได้นับเป็นบอสก็ได้สำหรับ2ตัวนี้ในช่วงหลังนะครับเพราะว่าเจอบ่อยมากทว่าการเจอกันครั้งแรกเกมก็เซตติ้งให้2คู่นี้เป็นบอสที่เราจะต้องเอาชนะให้ได้ครับคือความยากในการต่อสู้ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยก็ตามที่คุณผู้ชมได้เห็นนะครับเพราะว่ามันจะมีตัวละครอื่นๆนะครับมีลูกสมุนกระจอกตัวอื่นมาต่อสู้กับเราด้วยคอยขัดจังหวะคอยโจมตีต่อเราก็ทำให้การต่อสู้นั้นค่อนข้างที่จะยากลำบากวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือให้กำจัดไปทีละตัวนะครับซึ่งก็แล้วแต่เราครับว่าจะกำจัดไอ้พวกกี้นี้ไปก่อนหรือว่าจะไปกำจัดบอสสักตัวใดตัวหนึ่งก่อนก็ได้แต่ว่าบางทีการต่อสู้เนี่ยบอสมันก็ไม่ได้โง่มากนะครับมันก็จะมีการถอยหลังออกไปนะครับมีการให้ลูกสมุนมาโจมตีก่อนแบบนี้เนี่ยครับก็ทำให้การต่อสู้นั้นมันยากขึ้นนั่นเองซึ่งตอนนี้ผมก็เลือกที่จะกำจัดในตัวปืนไฟตัวนี้ก่อนนะครับเพราะว่าดูแล้วน่าจะเข้าถึงง่ายกว่าแต่ก็ต้องระวังระเบิดแก๊สของมันด้วยนะครับจะเป็นจังหวะที่กำลังจะถึงเนี่ยครับระเบิดแก๊สนี่บอกได้เลยว่าเกือบตายนะคุณผู้ชมดูเลือดผมครับเหลือนิดเดียวคือมันไม่ใช่แบบว่าบอสกี้ๆทั่วไปนะครับมีไม้เด็ดเหมือนกันแล้วก็เป็นโชคดีของผมในจังหวะนี้นะครับที่บอสตัวนี้มันตกลงมาซะก่อนแล้วก็เปิดโอกาสให้ผมได้ดูดเลือดด้วยนะฮะสรุปก็คือได้ทั้งกินเลือดแล้วก็เป็นการกำจัดบอสตัวนึงไปในตัวเลยทีเดียวทีนี้พอบอสเหลือตัวเดียวมันก็ไม่ค่อยยากแล้วเลยครับอาจจะมีลูกสมุนที่คอยขัดจังหวะบ้างนะครับแต่ว่าซึ่งที่ผมเล่นนะผมพยายามที่จะกำจัดลูกสมุนให้หมดก่อนนะครับแต่ว่าปรากฏว่าพอเล่นไปสักพักเนี่ยลูกสมุนมันเหมือนกับว่ามีการเกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมเจอสถานการณ์นี้เนี่ยก็แนะนำให้ต่อสู้แล้วก็กำจัดบอสไปเลยทีเดียวก็จะจบได้ครับต่อไปก็จะเป็นบอสคู่ที่4นะครับคู่นี้บอกเลยว่าโคตรยากคือเราจะรู้ได้เลยว่าแวมไพร์แม่งแพ้ไฟจริงๆคุณผู้ชมคือไอตัวนี้มันยิงปืนไฟครับฉะนั้นเนี่ยการเล่นของผมก็คือจะพุ่งเป้าไปที่ตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็พยายามโจมตีให้ได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ผมก็ใช้ไม้ตายตั้งแต่เริ่มเลยครับอันนี้จะเป็นท่าไม้ตายแบบแยกร่างไปโจมตีนะครับเพื่อทำดาเมจให้ได้มากที่สุดครับแล้วก็ที่เหลือค่อยว่ากันดูครับมันมีแก๊สพิษด้วยนะฮะซึ่งคือแบบต้องไวจริงๆครับสำหรับการต่อสู้ในครั้งนี้แล้วก็ต้องยอมรับกับคุณผู้ชมนะครับว่าเป็นการต่อสู้ครั้งแรกในเกมนี้ที่ผมรู้สึกว่ามันยากแล้วก็มันกดดันเพราะว่ามันแพ้ทางอ่ะคือทั้งพิษก็แพ้ทางทั้งไฟเราก็แพ้ทางก็เลยต้องใช้จังหวะแบบหลายครั้งนะครับสู้กันหลายครั้งกว่าจะชนะเนี่ยครับดูครับเวลาโดนไฟนี่เลือดแบบลดเร็วมากสถานการณ์ตอนนี้ก็ย่ำแย่ลงไปอีกนะครับเพราะว่าแค่บอส2ตัวก็ไม่ไหวแล้วยังมีลูกกระจอกมาแถมอีกนะฮะโอ้ยบอกตรงๆว่ายากจริงๆครับฉากนี้ก็ลองดูนะครับผมก็จะอธิบายไปเรื่อยว่าผมคิดอะไรอยู่ในตอนที่เล่นตอนนั้นนะฮะเป้าหมายของผมตอนนี้คือไม่สนใจอะไรละก็กะว่าเล่นบอสให้ตายแม่งไปก่อนเลยตัวอื่นช่างหัวมันนะครับแล้วก็ตอนนี้มันล้มไปแล้วฮะแต่ว่าผมเข้าไม่ถึงดูดิโคตรแย่เลยมันล้มไปจนมันลุกมาแล้วอะต้องไปตีใหม่แล้วก็หาจังหวะเข้าไปกินเลือดใหม่นะฮะก็ถือว่าโชคดีนะครับได้จังหวะนี้ทีนี้พอลูกสมุนมันล้อมหน้าล้อมหลังนะครับทั้งไฟทั้งหมอกพิษเนี่ยมันก็จะแย่แบบนี้ครับก็ต้องถอยออกมาอย่างเดียวนะครับอย่าไปแลกกับมันในช่วงจังหวะแบบนั้นฮะดูจังหวะพ่นไฟแบบเมื่อกี้คืออย่างโหดอะก็วิธีการง่ายๆครับตอดไปเรื่อยครับเน้นหลบเป็นหลักนะครับไม่เน้นโจมตีคือถ้ามีหมอกฝั่งนี้เราก็หลบไปอีกฝั่งหนึ่งของแมปก็ได้เพราะว่าแมปมันกว้างอยู่จากนั้นก็พยายามที่จะแยกศัตรูออกมานะครับหรือถ้าแยกไม่ได้แบบจังหวะนี้ก็ล็อกเป้าไปที่บอสไปเลยฮะแล้วก็ตีให้สเตมินามันลดลงเรื่อยๆแล้วก็หาจังหวะแบบนี้ครับใช้ไม้ตายเอาให้จบครับคือมันก็ไม่จบแหละมันก็ยังต้องสู้ต่ออีกแป๊บนึงอ่ะแหมบีบหัวใจนะฮะเอาเลยครับก็ไม่ยากแล้วนะครับตอนนี้เราจัดการกับไอ้บอสพ่นไฟเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็จัดการพวกกี้ๆนี้ไปครับ
to church he goes, a newborn seeking divine consent to lick the blood from the soft. เอาละครับสำหรับวิดีโอรวมบอสแวมไพร์ตอนที่1ก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับยังมีบอสยากๆอีกหลายตัวนะครับถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบวิดีโอแบบนี้อยากดูต่อก็คอมเมนต์กันไว้นะครับไว้ผมก็จะมาทำให้นะครับสำหรับบอสตัวนี้ก็ยังมีด้วยนะครับตัวนี้ยากเหมือนกันนะถ้าอยากดูก็ยังไงรอชมละกันที่ Channel The Move ครับเอาละครับสำหรับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ Wanted eyes to our pastors. So your name is Ascalon. Ascalon's will is vampire law. ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆก่อนจะออกไปเจอกับแสงแดดแบบนี้นะคะวันนี้การ์ตูนมีตัวช่วยดีๆมาฝากเพื่อนๆกันด้วยนะคะสำหรับเจ้ากันแดดตัวนี้เลยนะคะระยานั่นเองค่ะเพื่อนๆไม่พูดมากแล้วแหละเดี๋ยวเราไปลองทาแล้วก็ลองใช้พร้อมกันเลยระยา UV Escape Whitening Sunscreen SPF 50 PA บวกบวกบวก4คุณสมบัติกันแดดบำรุงคุมมันกันน้ำกันเหงื่อด้วยคุณสมบัติของสารสกัดจากแพลงก์ตอนใต้ทะเลลึกช่วยป้องกันรังสี UVA UVB ช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะและรังสีอินฟราเรดจากแสงมือถือรวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าช่วยให้ผิวมีความแข็งแรงป้องกันการสูญเสียน้ำทำให้ผิวชุ่มชื้นไม่แห้งกร้านและนอกจากนี้ยังช่วยปรับสภาพผิวให้ดูเรียบเนียนช่วยลดริ้วรอยจุดด่างดำและผดผื่นหรือตุ่มเล็กลดการระคายเคืองหรือรอยแดงที่เกิดจากการแพ้ลดความมันลดการเกิดสิวไม่อุดตันเหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะออกไปต่อสู้กับแสงแดดกันแล้วนะคะซึ่งก็ฝากไว้ด้วยละกันสำหรับใครที่กำลังมองหากันแดดดีๆอยู่นะคะระยะตัวนี้บอกเลยว่าครบแน่นอนนะคะเป็นทั้งเบสแล้วก็กันแดดในตัวด้วยนะคะใช้ดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆไปสั่งซื้อกันได้เลยที่เพจระยะไทยแลนด์นั่นเองนะคะฝากไว้ด้วยค่ะ